ีพุทธศักราช2,563เนี่ยทางการเขาเชื่อมฝั่งเมืองนนกับฝั่งบางใหญ่ด้วยรถไฟฟ้าช่วยให้การเดินทางเข้าเมืองสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขณะเดียวกันรถไฟฟ้าสายกรุงเทพสมุทรปราการก็ใกล้จะแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ชาวประชาชนกน่าใสาเป็นปลื้มดีใจทั่วหน้ากัน แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นศตรวรรษเมืองไทยเคยมีการเดินทางด้วยรถไฟยุคบุกเบิกจากกรุงเทพถึงปากน้ำสมุทรปราการแล้วก็บางบัวทองอันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีมาแล้วแต่ว่าทางการยุบทิ้งไปด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาประชาชนคนไทยรู้แต่เพียงการรถไฟ มีสถานีต้นทางที่สำคัญสำคัญสามแห่งคือหนึ่งสถานีหัวลำโพงตั้งอยู่ในเขตหัวลำโพงสองสถานีบางกอกน้อยตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อยธนบุรีแล้วก็สถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งมีสถานีปลายทางอยู่ที่แม่กลองทุกวันนี้ก็ยังรับส่งผู้โดยสารขึ้นล่องอยู่แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ลืมไปหมดแล้ว ว่าสมัยรัชกาลที่ห้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีรถไฟอีกสองสายซึ่งสถานีต้นทางอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ทั้งสองสายเลิกกิจการไปนานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วจนชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองข้างทางรถไฟนี่ลืมมดไปหมดแล้วสำหรับทางรถไฟที่จะกล่าวถึงเป็นแห่งแรกสถานีต้นทางตั้งอยู่ในย่านท่าน้ำวัดลิงคบ หรือว่าอีกในหนึ่งก็คือวัดบวรมงคลฝั่งธนบุรีซึ่งสมัยนั้นยังเป็นจังหวัดธนบุรียังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับกรุงเทพอ่าซึ่งเรียกกันว่าจังหวัดพระนครส่วนวัดบวรมงคลนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือเทเวศถ้าโดยสารรถไฟจากสถานีวัดลิงขบนี่จะไปสุดทางที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเรียกชื่อเป็นทางการว่ารถไฟสายบางบัวทอง แต่ว่าบางแห่งจะเรียกรถไฟสายเจ้าคุณวรพงศ์เนื่องจากท่านผู้เป็นเจ้าของกิจการเดินรถก็คือเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์หรือว่าหม่อมราชวงศ์เย็นอิสระเสนาผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องยนต์กลไกแล้วก็งานช่างอย่างชนิดหาตัวจับได้ยากท่านรับราชการครั้งแรกในสมัยราชการที่หได้เงินเดือนเดือนแรก12บาท จวบกระทั่งขึ้นเป็นเดือนละ30สบบาทก็เก็บออมถนอมใช้ไปซื้อรถเมเก่าสภาพชำรุดมาได้สองคันใช้ความรู้ทางช่างซ่อมเครื่องยนต์นกลไกจนใช้งานได้ดีเมื่อวิ่งได้ดังเดิมก็นำออกไปแล่นรับผู้โดยสารได้เงินเข้าบ้านวันละสิบสลึงบ้างสามบาทบ้างก็ทำให้เกิดความชอบใจในธุรกิจขนส่งประเภทนี้ ประกอบกับบ้านเมืองไทยในรัชสมัยรัชกาลที่หเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุยิ่งกว่าเดิมการใช้เกวียนเทียมควายหรือว่าก้าวเดินในไม่ทันกินเป็นเหตุให้ท่านก็เกิดความดำริริเริ่มจัดสร้างทางรถไฟสายท่านน้ำวัดลิงขบบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีขึ้นที่เลือกเอาบางบัวทองเป็นสถานีปลายทางก็เห็นจะเป็นเพราะในยุคนั้น เศรษฐกิจในด้านต่างๆของอำเภอบางบัวทองอยู่ในยุคเฟื่องฟูมีเตาเผาอิดชั้นเยี่ยมส่งอิดให้ผู้รับเหมาทำการก่อสร้างวังให้แก่พระบรมมวงสานุวง์จัดสร้างคฤหาหน์หรูให้แก่ขุนนางท้าวพระยาระดับเสนาบดีท่านจึงขอเช่าเตาเผาอิดที่บางบัวทองเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้างอย่างไรก็ดีสมัยรัชกาลที่หนะ้ายังไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองการสร้างทางรถไฟ ทำให้ระบบการจัดวางทางรถไฟสายวัดลิงขบบางบัวทองนี่ประสบความยุ่งยากท่านต้องแก้ปัญหาด้วยการขอแรงกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยไปอ้อนวอนขอแบ่งที่แบ่งทางจากชาวบ้านตามรายทางที่จะทำการตัดเส้นทางรถไฟแต่ว่ามีอยู่น้อยรายที่ยอมตัดแบ่งที่ดินให้เพราะว่าต้องการจะขายแบบยกแปลงซึ่งสิ้นเปลืองค่าโสฮุยสูง สำหรายยังมีอีกหลายรายที่ไม่ยอมแบ่งแล้วก็ไม่ยอมขายต้องแก้ปัญหาด้วยการขยับแนววางรางเหล็กไปอยู่ในที่ใกล้แนวเดิมเป็นเหตุให้ทางรถไฟสายนี้คดไปเคี้ยวมาเหมือนงูเลื้อยยิ่งกว่าทางสายไหน,ไหนในเมืองไทยในที่สุดการวางรางเหล็กครั้งปรถมมาเริ่ก็เปิดฉากขึ้นในปีพุทธศักราช 2452. ขนาดความกว้างระหว่างรางก็75เซนติเมตร แล้วเสร็จเปิดการเดินรถได้เมื่อปีพุทธศักราช2458รวมเวลาจัดสร้างประมาณ5ปีเสร็จทางรถไฟสายวัดลิงขบบางบัวทองนี้ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้ก่อตั้งเป็นบริษัทรถไฟบางบัวทองจำกัดสินใช้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2451หรือเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อกิจการเดินรถได้รับความนิยมจากผู้โดยสารต่อมาในปีพุทธศักราช2473หรือว่าประมาณ15ปีให้หลังได้ทำการขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นถึงหัวระแหงในเขตอำเภอลาดหลุมแก้วประกอบกับระยะนี้ได้มีพระราชบัญญัติกุ้มครองการสร้างทางรถไฟออกมาแล้วเส้นทางช่วงใหม่จึงสามารถจัดสร้างได้ตรงแนว พร้อมกันนั้นยังได้ทำการย้ายรางที่แยกไปถึงท่าน้ำวัดเฉลิมพระเกียรติไปสร้างถึงท่าน้ำแห่งใหม่ข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งปัจจุบันกลายเป็นศาลาหลังเก่าโดยย้ายไปสร้างศาลากลางแห่งใหม่ริมถนนสายรัตนาทิเบตในอีกเกือบหนึ่งศตวรรษหลังจากนั้นสำหรับในอดีตศาลากลางย้ายจากตำบลตลาดขวัญตรงข้ามวัดเฉลิมพระเกียรติไปอยู่ที่บางขวาง ตรงข้ามกับท่าน้ำแห่งใหม่ซึ่งเรียกว่าท่าน้ำนนทบุรีอันหนึง่งการเดินรถในระยะแรกยังใช้หัวรถจากไอ้น้ำต้องอาศัยฟืนต้มน้ำให้เดือดเป็นแรงขับเคลื่อนคนในตู้โดยสารต้องคอยระวังสะเก็ดไฟลูกใหญ่ๆที่ปลิวมาตามแรงลมต่อมาดุนฟืนก็หายากขึ้นเนื่องจากหัวรถจักไอน้ำต้องใช้ฟืนในปริมาณสูงมากก็ต้องเปลี่ยนมาใช้หัวรถจักดีเซล ซึ่งใช้น้ำมันดีเซลเป็นแรงขับเคลื่อนลุถึงปีพุทธศักราช2484เมืองไทยตกเข้าสู่วังวนของสงครามโลกครั้งที่สองการเดินรถประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันทุกชนิดอย่างหนักซ้ำยังมีคู่แข่งสำคัญคือเรือของบริษัทฝรั่งที่เรียกว่ามอเตอร์บอท เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารทางน้ำระหว่างอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถึงท่าเขียวไข่กาบางกระบือฝั่งกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้รายได้ของการรถไฟสายนี้ตกต่ำอย่างน่าใจหายถึงขั้นต้องประกาศล้มเลิกกิจการไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2485โดยเริ่มรื้อถอนรางเหล็กในเดือนกันยายนปีเดียวกัน เพื่อขายให้แก่บริษัทน้ำตาลวังกระพีใช้ขนอ้อยเข้าโรงงานและใช้ต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2520จึงยุติการใช้รถไฟขนอ้อยแลว้วก็นำเอาหัวรถจักรมาจอดไว้เป็นอนุสรณ์ที่น่าโรงงานเศษสิ่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายวัดลิงขบบางบวชที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันอยู่ในซอยจรันสนิทวัง46และบางช่วงของถนนสายบางกรวยใส่น้อย เพราะว่าบางแห่งยังมีตอหม้อคอนกรีตท,ที่ใช้เป็นรากฐานของสะพานรถไฟข้ามคูคลองปรากฏให้เห็นอยู่ทางรถไฟที่ถือกันว่าเป็นทางรถไฟสายปฐมเริ่มแรกของเมืองไทยก็คือสายกรุงเทพปทยุทธยาอันเป็นส่วนแรกของเส้นทางรถไฟสายเหนือซึ่งทางการได้เริ่มเปิดเดินรถเมื่อวันที่2 6มีนาคมพุทธศักราช2439 จึงถือเอาวันเดือนปีที่กล่าวนี้เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟไทยแต่อันที่จริงในวันที่26มีนาคมปีนั้นเมืองไทยเคยมีกิจการรถไฟสายหนึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารมาแล้วถึง3ปีโดยมีสถานีต้นทางอยู่ที่หัวลำโพงเช่นเดียวกันแต่สถานีต้นทางของรถไฟสายนั้นตั้งอยู่ข้างหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงอีกทีหนึ่ง โดยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนพระราม4ซึ่งสมัยรัชกาลที่5เรียกกันว่าถนนตรงอีกทั้งยังมีคลองคู่ขนานไปตลอดสายเรียกกันว่าคลองถนนตรงรถไฟสายแรกเริ่มของเมืองไทยสายนี้เผอิญเป็นของบริษัทเอกชนไม่เกี่ยวกับทางการบ้านเมืองจึงไม่มีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์ขณะที่ทางรถไฟสายกรุงเทพอยุธยาเป็นของหลวง และกิจการรถไฟไทยโดยตรงจึงถูกจารึกไว้ในหน้าหมายเหตุความทรงจำสำหรับกิจการรถไฟของบริษัทเอกชนนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2429โดยทางรัฐบาลสยามประเทศได้มอบสัมปทานให้แก่บ,บริษัทชาวเดนมาร์กถึง50ปีเนื่องจากในเอดูเปลชาวเดนมาร์กรับราชการเป็นกัปตันเรือพระที่นั่งเวสาตรี ในเอดูเปลกับพวกได้ร่วมกันจัดสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพปากน้ำสมุทรปราการรวมระยะทางทั้งสิ้น21กิโลเมตรการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธีเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2434ทั้งยังทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำพิธีเปิดการเดินรถ ในวันที่11เมษายนปี2436ทรงมีพระราชดำรัสในครั้งนั้นโดยมีความตอนหนึ่งว่าเรามีความยินดีที่ได้รับหน้าที่อันเป็นที่พอใจคือจะได้เป็นผู้เปิดรถไฟสายนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบใจและปรารถนาม,มาช้านานแล้วนั้นได้สำเร็จสมประสงค์ลงในครั้งนี้ เพราะเหตุว่าเป็นรถไฟสายแรกที่จะได้เปิดในบ้านเมืองเราแล้วยังจะมีสายอื่นๆต่อไปอีกเป็นจำนวนมากในเร็วๆนี้เราหวังใจว่าจะเป็นการเจริญแก่ราชการและการค้าขายในบ้านเมืองเรายิ่งนักอันว่ารถไฟสายปากน้ำมีอยู่ด้วยกัน12สถานีคือบางกอกสาลาแดงคลองเตยบ้านกล้วยพระขนงบางจากบางนาสำโรง จระเข้บางนางเกรงมหาวงและสถานีปลายทางที่ปากน้ำอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฟากไปยังฝั่งพระสมุรเจดีต่อมากิจการรถไฟสายปากน้ำประสบการขาดทุนทางการบ้านเมืองจึงอนุมัติให้กู้เงินเพื่อดําเนินกิจการต่อไปได้อันเป็นครั้งแรกที่บริษัทต,ต่างชาติกู้ยืมและให้กู้เพื่อมิให้การเดินรถไฟสายแรกของเมืองไทยต้องล้มเหลวลงกลางคัน เนื่องจากรถไฟสายนี้ถือเป็นสายยุทธศาสตร์ป้องกันปากแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคราวที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบสองลำบุกฝ่าการป้องกันของป้อมพระจุลจอมเกล้าที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่าป้อมพระจุนเมื่อวันที่13กร,รกฎาคม2436ที่เรียกกันว่าเหตุการณ์รอสอร้อยสรถไฟขบวนสุดท้ายในคืนวิกฤตคืนนั้นโดนลูกหลงไม่รู้มาจากฝ่ายไหน มีผู้โดยสารเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายมีแม่เท่าวัยชราตกใจตายไปอีกหนึ่งรายขณะนั้นในเอดูเปลซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพลเรือตรีพระยาชนยุยทธโยธินผู้อำนวยการป้องกันปากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นรถไฟสายนี้ตามเรือรบฝรั่งเศสเข้ามาหวังจะเอาเรือพระที่นั่งจัก,กรีพุ่งเข้าชน แต่ทางการไทยไม่ประสงค์จะก่อปัญหากับฝรั่งเศสอีกก็หันไปใช้วิธีการทูดเปิดการเจรจาแทนต่อมาการรถไฟสายกรุงเทพปากน้ําสมุทรปราการยกเลิกการใช้หัวรถจากไอ้น้ําหันไปใช้ระบบรถไฟฟ้าเช่นเดียวกับรถรางในกรุงเทพมหานครซึ่งในเอดูเปลกับพวกได้รับสัมปทานการเดินรถรางเช่นเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดสัมปทานการเดินรถสายนี้ครบ50ปีแล้วกรมรถไฟไทยได้เข้าดำเนินกิจาการต่อจวบจนกระทั่งยกเลิกการเดินรถไปเ<ไ>มืม่อวันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราชส5 0 3ในสมัยของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐโดยทำการรือ้อทางรถไฟออกไปแล้วก็ถมคลองขยายพื้นที่เป็นถนนพระรามสี่ สิ่งที่ยังหลงเหลือให้เห็นถึงการมีทางรถไฟสายแรกนี้คือถนนที่เรียกว่าถนนสายรถไฟสายเก่านั่นเองถ้าหากว่าทางรถไฟสายปากน้ำยังคงอยู่ถึงปัจจุบันก็จะเป็นผลดีต่อการคมนาคมติดต่ออย่างยิ่งเพราะว่าจุผู้โดยสารได้จำนวนมากแล้วก็เส้นทางตัดตรงกินเวลาในการเดินทางไม่นานอย่างไรก็ตามทางการบ้านเมืองได้จัดสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ายุคใหม่ขึ้นแล้ว เพื่อมุ่งสู่ปลายทางที่เดิมแต่ว่าไม่สามารถจะขนส่งสินค้าได้เหมือนขบวนรถไฟในอดีตครับหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นสร้างกองทัพอันเกรียงไกรเป็นผลสำเร็จแล้วก็จุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สองขึ้น ในปีพุทธศักราช2484เสร็จแล้วพอปลายปีญี่ปุ่นก็บุกเมืองไทยบีบรัฐบาลไทยสมัยนั้นให้จับมือเป็นมหามิตรสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรเคียงบ่าเคียงไหลกันนายกรัฐมนตรีของไทยคือจอมพลปอพิบูลสงครามเห็นว่าขนาดสหรัฐอเมริกา มหาอำนาจทางทะเลยังโดนญี่ปุ่นบุกถล่มอ่าวเพิร์ฮาเบอร์ทำลายล้างกองเรืออันเกรียงไกรย่อยยับไปในภายในเวลาเพียงวันเดียวถ้าขืนต่อต้านญี่ปุ่นมิหวังจบเหตามสหรัฐเป็นแน่ก็จำต้องยอมร่วมหัวจมท้ายกับญี่ปุ่นไปพลางๆก่อนในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองประมาณปีพุทธศักราช2486-87 ญี่ปุ่นก็เริ่มตกเป็นรองฝ่ายสัมพันธมิตรทุกแนวรบใกล้เวลาที่ไทยจะตอบโต้ญี่ปุ่นแล้วจอมพลปอจึงเตรียมย้ายเมืองหลวงไปสร้างใหม่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีภูเขาขนาดใหญ่ล้อมรอบเหมาะกับการใช้กำลังทหารที่มีน้อยสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นได้เพชรบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางประเทศหากเลี่ยงพล้ำก็สามารถล่าถอยไปได้ทุกทิศท,ทุกทาง หลังจากการทำการสารวจและวางแผนย้ายเมืองหลวงอย่างเป็นความลับสุดยอดโดยจัดส่งทั้งฝ่ายทหารกับพลเรือนเข้าไปบุกเบิกนำร่องรัฐบาลก็เริ่มโยกย้ายสถานที่ราชการทุกแห่งไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อาทิเช่นย้ายโรงพิมพ์ธนบัตรกับโรงพิมพ์กรมแผนที่ซึ่งทำการพิมพ์เอกสารทางราชการทุกอย่างไปตั้งอยู่ที่หนองนายั้งในเขตอำเภอเมือง จัดสร้างสำนักนายกรัฐมนตรีที่น้ำตกหัวใหญ่ด้านหลังที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์สร้างบ้านสุขใจติดแม่น้ำป่าสักเป็นธรำเนียบที่พักของจอมพลปและครอบครัวและวางแผนสร้างบ้านบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรีที่บึงสามพันอีกด้วยส่วนกระทรวงการคลังย้ายไปอยู่ที่ถ้ำฤาษีตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักปรับปรุงถ้ำให้แข็งแรงปลอดภยัย เพื่อขนทองคําแท่งอันเป็นทุนสำรองคงคลังตลอดจนของเก่าแก่บบราณในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไปเก็บไว้ในถ้ำเดียวกันปัจจุบันยังเรียกกันว่าถ้ำฤาษีสมบัติในด้านการทหารนห้ย้ายโรงเรียนในร้อยเจปรรอมาขึ้นอยู่ที่บ้านป่าแดงตําบลป่าเหลาอําเภอเมืองย้ายกระทรวงกลาโหมมาอยู่ที่บ้านป่าม่วงตําบลท่าพล ย้ายกองทำอากาศมาอยู่ที่บ้านสักหลงอำเภอลมสักรวมทั้งกองกำลังทางทหารต่างๆเช่นกรมเชื้อเพลิงให้ย้ายไปอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเมืองหลวงใหม่เรื่องความสะดวกและความบันเทิงสั่งให้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้หลายแห่งรวมทั้งเพิ่มชุมสายโทรศัพท์ให้เพียงพอต่อนหน่วยราชการและธุรกิจเอกชน สร้างโรงแรมหรูพอสมควรไว้ในตัวจังหวัดสำหรับรองรับคนเดินทางสร้างตลาดใหญ่ขึ้นสามแห่งที่เพชรบูรณ์ลมศัก์และวังชมพูทุกตลาดต้องมีโรงมหรสพเพื่อความบันเทิงของประชาชนด้วยและเพื่อความครบถ้วนในการเป็นเมืองหลวงหนังสือพิมพ์ไทยราชของบริษัทสีกรงุงได้ไปตั้งสาขา จัดทำหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ขึ้นที่เพชรบูรณ์โดยเฉพาะภายใต้ชื่อใหม่ว่าเพชรบูรณ์ชัยหน้าแรกของหนังสือพิมพ์นอกจากชื่อหนังสือแล้วยังมีคําขวัญตีพิมพ์ไว้ทุกเล่มว่าเชื่อพิบูรณ์ชาติไม่แตกสลายฝ่ายชนประธานก็ย้ายกระทรวงเกษตรมาอยู่ที่ตาบลบุ่งคล้าอําเภอลมศักดิ์ทำการสร้างเขื่อนทำนบและฝายเก็บกักน้ำ รักษาคูคลองตลอดจนแม่น้ำป่าสักให้สะอาดเมืองหลวงใหม่จะได้มีน้ำใช้ชั่วนาตาปีไม่ขาดแคลนด้านการคมนาคมทำการตัดถนนสายตะพานหินเชื่อมกับจังหวัดพิจิตรเป็นสายแรกชื่อถนนสามัคคีชัยรองรับการมาของทางรถไฟผ่านดงดิบธุรกันดารและเทือกเขาอันสูงชันตัดเรียบขอบเหวลึกมองไม่เห็นก้นเหว ไยตัดถนนและผู้คนที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้ตกเหวตายเป็นมากต่อมากและตัดถนนจากลำนารายผ่านวิเชียรบุรีเชื่อมกับถนนตะพันหินที่วังชมพูจากนั้นจะสร้างทางรถไฟจากอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีผ่านเพชรบูรณ์ไปถึงจังหวัดเลยงานอันมโหฬารน,นี้ต้องเกณฑ์ผู้คนจาก29จังหวัดเป็นแสนแสนชีวิต เพื่ออาศัยแรงงานตัดถนนทางรถไฟและสร้างเมืองหลวงใหม่รวมทั้งจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่คนเหล่านั้นที่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักพร้อมด้วยเงินทุนให้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผลิตอาหารให้แก่กองทัพและประชาชนช่วงปลายสงครามโลกครั้สองจังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพเป็นป่าดงดิบพื้นที่ตัวเมืองมีน้อยอุดมไปด้วยไข้ป่ามาลาเรีย คนจากจังหวัดอื่นไม่คุ้นชินกับสภาพภูมิประเทศยังไม่รู้ผิดสงของยุงก้นปล่องพาหะของไข้ป่าก็พากันเจ็บป่วยล้มตายไปทุกวันมรตยูเจ้าป่าคือเสือลายพาดกรอนก็ย่องมาลากมนุษย์ไปกัดกินกลางป่าอยู่เสมอข้าราชการจากกรุงเทพถือเป็นแดนมิกสัญญีหวาดกลัวกันมากแต่ก็จำเป็นต้องย้ายมาประจำหน่วยราชการที่ตัวเองสังกัดอยู่ งานใหญ่ระดับชาติครั้งนี้จอมพลปแต่งตั้งให้พันเอกช่วงเฉวงศักด์สงครามขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีบัญชาการอยู่ที่เพชรบูรณ์เรียกว่ารองนายกประจำเพชรบูรณ์โดยเฉพาะปีพุทธศักราช2487วันที่21เมษายนหลังสงกรานจอมพลปพิบูลสงครามเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝังเสาหลักเมือง ณบ้านบุงน้ำเต้าอำเภอลมศักด์เพิ่มจากหลักเมืองเก่าที่อำเภอเมืองซึ่งจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หเพื่อให้เป็นเสาหลักของเมืองหลวงใหม่อีกแห่งหนึ่งด้วยเมืองไทยเวลานั้นอัตคัตขาดแคลนวัสดุก่อสร้างอย่างหนักการสร้างเมืองหลวงใหม่ก็ต้องทำกันอย่างรับสุดยอดและรีบด่วนไม่อาจจัดหาอิฐหินปูนทรายได้ในเวลาอันจำกัด วัสดุหลักที่ใช้ก่อสร้างจึงมีไม้ไผ่เป็นส่วนใหญ่ขนาดบ้านสุขใจทำเนียบที่พักริมแม่น้ำป่าสักของจอมพลปอซึ่งใหญ่มหือมาสมฐานะก็ทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังส่วนโรงพิมพ์ธนบัตรคือเงินตราที่ชำระนี่ได้ตามกฎหมายต้องจัดสร้างมั่นคงปลอดภัยกว่าทุกแห่งแต่ก็ล้อมรั้วด้วยแผ่นสังกะสีธรรมดาธรรมดาเท่านั้น ทำให้เมืองใหม่ผุพังไปตามการเวลาอย่างรวดเร็วไม่ทิ้งร่องรอยความเป็นเมืองหลวงใหม่ไว้เลยยกเว้นสาลหลักเมืองนครบานเพชรบูรณ์เพียงแห่งเดียวที่จัดสร้างอย่างแข็งแรงก่ออิฐถือปูนซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่เป็นอนุสรณสถานจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ต่อมาชาวเมืองเพชรบูรณ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวงเวียนนครบาลเพชรบูรณ์ขึ้นมาเป็นอนุสร์แห่งใหม่ ลุถึงปีพุทธศักราช2,546ยังทำการจัดสร้างหอวัฒนธรรมนครบานเพชรบณ์ขึ้นเพิ่มเติมเพื่อเป็นอนุสรสถานนครบานเพชรบณ์อีกแห่งหนึ่งภายในอาคารหอวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นหอประชุมใหญ่ทำการรวบรวมภาพและโบราณวัตถุเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดเพชรบณ์มาแสดงไว้ ร่วมกับหลักฐานการก่อสร้างเมืองหลวงหน้าอาคารหอวัฒนธรรมมีรูปปั้นเป็นฝักมะขามขนาดใหญ่ยักษ์สีทองเหลืองอารามประกาศให้รู้ทั่วกันว่าถึงแม้จะผันสลายไม่ได้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่ยังคงเป็นเมืองหลวงของมะขามหวานอันขึ้นชื่อลือชาเป็นที่รู้จักกันไปทั่วเมืองไทยสมัยที่มีการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่อย่างเร่งด่วนแล้วถือว่าเป็นความลับสุดยอดทางยุทธศาสตร,ร์ แต่ด้วยความเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก็มีผู้ล่วงรู้ความลับเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะปกปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิดจอมพลปอจึงปล่อยข่าวให้เข้าหูญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้มหามิตรหันเข้าจับอาวุธข้าวันกันเองว่าขณะนี้เมืองหลวงกรุงเทพถูกกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดมาโจมตีอย่างหนักพระนท่านเห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีปราการธรรมชาติอันแข็งแกรง่ง คือล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันช่วยป้องกันภัยทางอากาศได้ดีกว่าจึงดำริริเริ่มจะไปสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นที่นั่นจอมพลปออาศัยช่วงที่สภาผู้แทนปิดสมัยประชุมทำการประกาศใช้พระราชกำหนดระเบียบบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2487โดยกำหนดให้จังหวัดเพชรบูรณ์เลื่อนฐานะเป็นนครบาลเพชรบูรณ์ซ้ำยังให้ประกาศ พระราชกําหนดพุทธบุรีมทนทลปีพุทธศักราช2 4 8 7เพื่อให้จังหวัดสระบุรีปากทางเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองแห่งศาสนากําหนดให้เป็นเขตปลอดทหารเพื่อกีดกันทหารญี่ปุ่นไม่ให้เคลื่อนกำลังเข้ามาใกล้เมืองหลวงใหม่ลุถึงวันที่20กรกฎาคมศกเดียวกันจอมพลปอเสนอพระราชกําหนดดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขออนุมัติเป็นพระราชบัญญัติใช้บังคับได้ตามกฎหมายเผอิญช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่สองสอกเขาว่าญี่ปุ่นจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พทุกสมรภูมิรบฝ่ายขบวนการเสรีไทยใต้ดินที่จับมือกับอเมริกาเกรงว่าถ้าหากยอมพลปอที่ทำสัญญาเป็นมหามิตรกับญี่ปุ่นอยู่ในตำแหน่งผู้นำรัฐบาลต่อไปจนสงครามสงบลงแล้วไทยจะพลอยฟ้าพลอยฝนตกเป็นชาติแพ้สงครามตามญี่ปุ่นไปด้วย จึงดำเนินการในทางลับให้สภาคว้มพระราชกําหนดทั้งสองฉบับทําให้รัฐบาลภายใต้การนําของจอมพลปอแพ้โหวตไปด้วยคะแนนเสียงที่เฉียดฉิวจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นําจอมเผด็จการมีทั้งกองทัพไทยและกองทหารญี่ปุ่นหนุนหลังกลับยอมรับกติกาในสภาโดยดี ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2487ยุติการจัดสร้างเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงใหม่ตั้งแต่บัดนั้นสิ่งก่อสร้างที่ส่วนใหญ่ทำจากไม้ไผ่เป็นเมืองหลวงกำมลอ,อก็พลอยผูพังสูญสลายตามความผ่ันของท่านผู้นำไปด้วยครับ